สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเควสลับที่เมืองพายอกนั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับเควสนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ทราบเควสนี้ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่ะโอเคฮะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีแอปหนึ่งมาแนะนำครับก็คือ Huawei App Gallery นั่นเองนะครับซึ่งแอปเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับ App Store ของ Huawei นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเพราะเขามีคอลแลบกับ ROX นั่นเองนะครับมีโค้ดแจกมากมายนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะว่ารับโค้ดจาก Huawei App Gallery ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเอาละก่อนอื่นใครที่ยังไม่มี Huawei App Gallery นะครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดก่อนได้เลยนะครับเมื่อเปิด Huawei App Gallery ขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนก่อนนะครับผมแล้วตัวแอปเนี่ยเขาจะให้โหลด SMS Call ด้วยนะครับปกติระบบเขาก็จะแจ้งให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะครับผมอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็เดี๋ยวจะมารับของขวัญให้ดูกันนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เข้ามาที่แบนเนอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวแอป ROX นั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดไม่โหลดใหม่เนี่ยบางทีมันอาจจะรับของขวัญไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือลบลงใหม่นั่นเองฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวโหลดแป๊บนึงนะฮะหลังจากที่เราโหลด ROX ผ่านแอป Gallery Huawei เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถกดรับของขวัญได้นั่นเองครับ We have gift for you นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดรับได้เลยนะครับผมเมื่อกดรับแล้วเนี่ยปุ่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเทาแบบนี้นะครับพอรับเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงไปครับผมอ่ะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปนะครับผมอันนี้มันก็จะมีวิธีการบอกนะครับผมแต่ว่าให้เรามาดูที่ของขวัญของฉันนะครับแล้วกดมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้เพื่อนๆกด copy code ไปได้เลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรารับของขวัญใน Huawei App Gallery เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาในตัวเกมได้เลยนะครับผมแล้วไปที่ปุ่มตรง setting นะครับผมแล้วก็คำว่า redeem นั่นเองใครเล่นภาษาไทยน่าจะเขียนว่ารับโค้ดหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ทำการใส่โค้ดกดเคลมไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับของรางวัลที่ได้จาก Huawei App Gallery นะครับผมก็จะเข้ามาอยู่ในจดหมายของเราให้เรารับนั่นเองนะฮะแล้วบอกก่อนนะว่าของรางวัลเนี้ยสุ่มด้วยนะของผมเนี่ยอาจจะดวงไม่ดีได้ไลฟ์ซัพพลายนะแต่ว่าบางทีอาจจะดวงดีได้อย่างอื่นอาจจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรที่มันทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมตัว Huawei App Gallery นะครับเขาก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าคูปองเซ็นเตอร์นะครับผมที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวคูปองตรงนี้ไปเป็นส่วนลดในการเติมเงินเกมหรือว่าทำอะไรต่างๆในแอปตัวนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้หลากหลายช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรTrue Wallet ตัดบัตรอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีของขวัญวนเวียนแจกทุกเดือนนะครับเมื่อเพื่อนๆโหลดเกมจากตัวแอป Gallery ของ Huawei ตัวนี้นั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเดินทางมาที่แมป Pyon East Forest นะครับผมซึ่งอยู่ทางด้านขวาของเมืองPyonนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาเนาะโอเคฮะพอมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่มุมขวาตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ฮะมันจะมีเถาวัลย์อยู่นะครับผมกดปีนป่ายไปเลยนะครับปีนลงมาครับผมปีนลงมาตรงนี้นะฮะปีนปุ๊บลงมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเดินลงมาตรงนี้ครับเดินมานิดนึงครับผมจะเห็นว่ามี NPC นะครับจอมยุทธแครอทอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเควสเขียวๆขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยเควสเขียวเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถดูได้เวลามีเควสย่อยหรือเควสอะไรแต่เควสเนี่ยเป็นเควสลับเว้ยทุกคนมันไม่มีขึ้นเว้ยเราต้องแบบมาเจอเองเราถึงจะรู้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองคุยกันเลยนะว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับผมเควสย่อยซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมแตะเพื่อข้ามนะครับทีนี้เราจะได้เควสมาแล้วนะครับแล้วเราก็คุยไปนะครับโอเคเขาบอกว่าไม่ลืมรากเหง้ากำจัดโพริง678ตัวที่พอนเทล่าเซาเกตนะโอ้โหโอเคก็เดี๋ยวเราบีวิงไปจัดการพวกเราโพลิ่งกันเลยนะฮะไปกันเลยฮะปุ๊บมาลุยกันเลยค่าโพลิ่งนะครับผมมันให้ค่าตั้ง600กว่าตัวเลยนะซึ่งมันก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็มาค่าลองแบบเรียกเพื่อนมาช่วยก็โอเคนะ
เออเรียกเพื่อนมาช่วยก็น่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่า600กว่าตัวนี่ก็นานพอสมควรนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอให้มันตีเสร็จก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเควสเนี่ยเขาจะให้เราทำอะไรนั่นเองนะฮะ5 minutes later โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้ครบแล้วนะฮะโอเคมาดูกันนะฮะว่ามันจะให้ไปไหนอีกนะครับเขาบอกว่าให้เราไปที่ Pion East Forest อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปคุยกับเขานะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะครับผมอ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาหา NPC คนดีคนเดิมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับจอมยุทธแครอทของเรานะฮะนี่ได้มาแล้วนะฮะได้อะไรได้มีเควสต่อไปนะฮะโอเคมันบอกว่าโอ้เจ้าอยากช่วยข้าทำเรื่องในใจให้เสร็จเหรอถ้าเช่นนั้นช่วยข้านำไอออน99แท่งมาได้ไหมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทรมานที่สุดของเควสเลยนะครับก็คือตัวนี้ไอออน99ชิ้นนะซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถได้รับ2ช่องทางช่องทางแรกคือตลาดกลางครับคุณแบบคุณรวยคุณก็ซื้อเลยนะครับแต่ถ้าอีก1ช่องทางเราแบบอยากค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอาจจะเป็นไลฟ์สกิลนะครับเอาไอออนออลเลเวล1มาครับนะครับกับโคออลเลเวล1อย่างละ12ชิ้นมาครับได้1ชิ้นนั่นเองนะครับก็ลองคำนวณดูละกันว่ามันจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเปลืองสตามิน่าก็สามารถไปซื้อเอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปซื้อมาก่อนละกันนะทุกคนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเก็บไอออนเลเวล1มา99ชิ้นแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าราคาก็แรงมากๆนะครับผมแล้วก็บางส่วนผมก็คราฟมาด้วยนะครับอ่ะโอเคไปกดเลยครับผมตึงตึงตึ๊ดดึงเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะมีเควสให้เราต่อนะครับผมนี่เขาบอกว่าต้องการนะฮะให้เรามอบโคลเวอร์เนี่ย1ชิ้นนั่นเองนะครับผมโคลเวอร์คือตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถซื้อจาก NPC ที่ Isroot ได้นะครับแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีแล้วเพราะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เควสมันพาเราไปตีโพลิ่งนะครับก็มีน่าจะมีโอกาสดรอปมาบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปซื้อที่ Isroot กดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปซื้อให้เลยแล้วมันใช้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะไอออนเนี่ยใช้99แต่ใบโคเวอร์เนี่ยใช้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะส่งมอบไปเลยนะครับผมทีนี้เขาก็จะให้เราคุยต่อนะครับปุ๊บคุยเสร็จแล้วนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสตรงส่วนนี้แล้วก็รับเควสต่อนั่นเองนะครับผมเควสต่อมานะครับเขาบอกว่าให้เราซื้อ Witherless Rose นะครับ1ชิ้นนะฮะมาให้เขานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบที่อยู่ใน COC เราไม่จำเป็นต้องกลับเมืองก็ได้นะครับนี่วิธีซื้อแล้วก็เลื่อนลงมาหาเลยครับผม Witherless Rose นี่เจอแล้วนะครับผมชิ้นเดียว855จัดไปปึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็นำมาส่งเขาได้แล้วนะฮะปึ๊บจอมยุทธแครอทปึ๊บโอเคคุยไปคุยต่อปึ๊บแค่นี้เราก็จะได้ชุดฮีโร่คอสตูมมาแล้วทุกคนได้ชุด1แล้วก็ได้หมวก1นะครับผมอ่ะเราใส่เข้าตู้เสื้อผ้าแล้วลองใส่หน่อยดิว่าเป็นยังไงนะฮะปึ๊บได้หมวกมาแล้วนะฮะนี่สวมใส่ชุดแต่งกายสวมใส่โอ้โหผมนึกว่าชุดแบบอยู่ในเกมโยกังนะฮะโอ้โหนะนี่ก็จะเป็นชุดจอมยุทธนั่นเองนะครับผมหรือว่าชุดฮีโร่ชุดโยกังแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยนะครับก็จะบอกว่าราคามันก็ค่อนข้างแรงแหละแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ค่าประกายหรือว่าอยากได้มาใส่เป็นแฟชั่นเท่ๆใครชอบแบบแนวนี้ก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะผมก็คราฟไอรอนเองด้วยนะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับโอเคฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันก็เป็นเควสลับเควสหนึ่งที่อยู่ที่พายอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่ายังไม่ทราบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะใครที่ทราบแล้วก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุงโกะด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ